สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพรรคร่วมรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าเห็นด้วยนะครับสำหรับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและก็มองว่าหากว่าไม่ขัดต่อกฎหมายก็ควรที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันก็ปรากฏนะครับว่าวิปรัฐบาลนั้นก็บอกว่าในตอนนี้เตรียมความพร้อมครับที่จะบรรจุร่างพระราชบัญญัติกู้ยืมเงิน 500,000 ล้านบาทเข้าไปให้สภาพิจารณาต่อไปครับนายอดิศรเพียงเกศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครุ่นรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลก็เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลได้มีการให้ฝ่ายกฎหมายอย่างสำนักงานกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเชิงลึกถึงข้อมูลร่างพระราชบัญญัติกู้ยืมเงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตและคาดว่าจะใช้เวลาสักพักก่อนที่จะสามารถเสนอให้สภาพิจารณาได้ต่อไปนะครับทั้งนี้หากรัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่ทางวิปรัฐบาลในฐานะที่ดูแลงานด้านกฎหมายก็พร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติต่อไปครับโดยจะบรรจุให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นอาจจะใช้1วันเต็มหรือว่า2วันทางนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปรัฐบาลและต้องมีเวลาเพียงพอให้ฝ่ายตรวจสอบได้มีโอกาสซักถามและรัฐบาลได้มีโอกาสที่จะชี้แจงและเมื่อผ่านวาระแรกไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนส่งกลับมาให้สภาพิจารณาวาระ2และวาระ3เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่แต่ส่วนตัวก็มั่นใจในความมั่นคงของพรรคร่วมที่เป็นเสียงข้างมากว่าจะโหวตเห็นชอบนะครับส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่าในส่วนของพรรคร่วมถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายพรรคร่วมก็เปิดเผยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับก็เพราะมองว่าเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหนทางที่จะนำมาปฏิบัติได้โดยเร็วส่วนเรื่องของการออกพรบ.กู้เงินหากไม่มีข้อขัดข้องทางกฎหมายก็จะสนับสนุนอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ